ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับไอคอนแก๊งชวนหล่อนต้มตุ๋นดูหนังไอคอนวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันประสูตินะครับของ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับใครที่มีความรักเคารพก็นึกถึงท่านนะครับวันนี้คล้ายวันประสูตินะครับ19ธันวาคมพุทธศักราช2420หรือ20น่าจะ2420นะครับวันเกิดวันพระราชสมภพนะครับอ่ะเช้าๆคุยกันนะครับถามไถ่ความสุขทุกสุขดิบนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันนี้ผมมีทานเลี้ยงเที่ยงนะครับรุ่นศิษย์อาจารย์ลักษณ์รุ่น20นะครับที่เบียหิมะนะครับใครว่างในสายลูกศิษย์นะก็เรียนเชิญนะครับคุณไพฑูรย์ขออบกลางสวัสดีครับคุณเสกสรรสวัสดีครับคุณวิชานของลำดวนสวัสดีครับนะครับคุณสุภกิจรัศมีโชติสวัสดีครับเอาเหงาอามาคุยเรื่องนี้กันนี่พรหมเป็นเหรียญพระพรหมที่แพงที่สุดนะครับนี่นะครับพระพรหมด้านหลังมีจานอาจารย์เฮงไพวันนะครับเป็นคารวาสนะครับบอกก่อนเป็นคารวาสอาจารย์เฮงไพวันนี้ท่านเก่งเรื่องการลงอักขระเลขยันเรียกว่าเรียนสูตรสำเร็จเป็นศิษย์หลวงพ่อขันวัดพญาตนะครับแล้วก็เก่งในเชิงช่างวิชาการเขียนการวาดอะไรต่างๆเขียนพรหมได้สวยมากเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยด้วยนะครับเขาบอกว่าท่านคงแก่เรียนนะครับแล้วก็ร้อนวิชาจนกระทั่งบั้นปลายเนี่ยต้องลงเรือลอยลำนะครับเขาเรียกว่าเฮงเรือลอยนะครับเรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่บนบกลูกศิษย์ลูกหามาพบรดน้ำมนต์บ้างดูดวงต่อชะตาเอาเศษของทำตะกรุดทำอะไรต่างๆนะครับทำเหรียญพระพรหมเนี่ยมีทรงโล่ทรงโล่นั้นทำในตอนอายุ61ปีทั่วพระกันปลุกเสกด้วยแล้วก็มาทำเหรียญข้าวหลำตัดในปี2477อันเนี้ยแจกนักเรียนที่สวนกุหลาบด้วยนักเรียนเรียนดีนะครับแล้วข้างหลังก็ลงคาเลขยันไหลไหลยันไหลแบบไม่เป็นข้อยุติคือไม่ถือกันเรื่องข้างหลังเนี่ยจะยันไหนก็ได้ข้างหน้าขอให้ถูกต้องตามบล็อกตามพิมพ์ก็แล้วกันสวยๆแช้มๆมูลค่าหลักสมการสะสมนี่ไปหลักล้านเลยนะนะครับเห็นอย่างนี้แสนกว่า200,000เหมือนกันนะแช้มๆทุกสึกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับด้านหลังก็ถ้าส่งกล้องก็ยังเห็นอยู่ยังเห็นลางๆอยู่นะครับอัคราเลขยันส่วนด้านหน้าก็เป็นพระพรหมสีหน้านะครับเป็นเหรียญพระพรหมที่แพงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็สร้างโดยคารวาสอาจารย์เฮงไพวันนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากมายโอ้โหที่แน่ๆเลยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็เหมเวชกรเหมเวชกรเนี่ยก็จะเป็นนักเขียนเขียนรูปชาดกในพระโบสถ์เก่าๆถ้าคุณไปดูนะครับมีภาพเขียนสีระบายเนี่ยแล้วก็ลงชื่อไว้ว่าเหมเวชกรนี่นะครับลูกศิษย์อาจารย์เฮงนะครับก็ยังมีอีกเยอะหลายท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์สายตรงตะกุดท่านเนี่ยดอกนึงก็หลายๆแสนเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นทองคำนี่เป็นดอกเป็นล้านนะครับเหรียญที่ได้รับความนิยมก็มีเหรียญรูปไข่เป็นรูปพระพรหมสีหน้าเป็นเหรียญข้าวหลามตัดเหรียญทรงโล่นะครับมีทั้งเงินหน้าทองนาคหน้าทองโอ้เยอะหลายรูปแบบนะครับต้องมันศึกษาแล้วก็ดูให้ดีจำแบบให้แม่นจำหน้าให้ดีนะครับเส้นตำหนิอะไรต่างๆก็ต้องจำให้ดีเป็นเหรียญที่พบเห็นน้อยซะแล้วในปัจจุบันในอดีตนั้นยังพอได้พบได้เจอแต่ปัจจุบันนั้นสุดแสนจะหายากครับเต็มไปด้วยอำนาจบารมีนะครับอยู่ยงคงกระพันเมตตาครอบจักรวาลนะครับเพราะท่านสำเร็จวิชาหลายอย่างแล้วก็เรียนศึกษาวิชาเล่าเรียนกับหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับว่าถือว่าเป็นศิษย์คารวาสที่มีชื่อเสียงไม่ธรรมดานะครับร่วมรุ่นกับหลวงปู่ศรีวัดสแกนะครับเนี่ยเรียนมาด้วยกันสิบพี่สิบน้องกันเลยนะครับก็บอกกล่าวกันไว้เผื่อได้เจอนะครับถ้าเจอก็อย่าปล่อยให้ผ่านหลุดมือไปนะครับเป็นของดีของแพงที่หายากแล้วก็มีมูลค่าในการสะสมค่อนข้างสูงนะครับสูงถึงสูงมากเลยทีเดียวล่ะนะครับ
ของดีนะครับที่ว่าเราควรมีไว้อย่างน้อยเนี่ยมันเสริมสร้างบารมีเราแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับยิ่งนานวันก็หายากยิ่งนานวันก็แพงมากอันนี้เถียงไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณเชิดนะครับโป่งแลนด์คุณเทนลิสหานสวัสดีครับคุณพิมพ์นะครับปริญญาสวัสดีครับรวบรวมเฟอร์ทุกสไตล์สอบถามครับอาจารย์รับเช่าปิดตาไทยย่านพิมพ์กบไม้เช่าสิครับกบเขียดชีโบเช่าหมดครับเราเล่นพระเล่นของเก่าเล่นอะไรแล้วต้องเล่นหมดแหละคุณฮอบ้านแซรีสวัสดีครับพิมพ์กบขอสวยนะครับดูหน่อยนะครับไทยย่านเป็นพระที่ศิลปะไม่มีอะไรมากมายครับง่ายๆทื่อๆยกมือขึ้นปิดตาขาขวาทับขาซ้ายทำด้วยเนื้อพรวงแข็งแกร่งแต่เบาตกแต่งง่ายเพราะฉะนั้นอันตรายถ้าพลาดพังทำร่วงทำหลุดมือแตกเลยตกแตกต้องระวังนะคุณรวิวัฒน์สวัสดีครับคุณสุสาคุณสุรศรีสวัสดีครับคุณหน่อยดวงดีสวัสดีครับนะครับพระบางอย่างนะครับอย่างเหรียญเนี่ยตกได้อะไรได้แต่ก็บุบได้บี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกผงพวกโลหะบางประเภทที่ตกแล้วแตกนี่อันตรายต้องทนุถนอมนะครับอย่าทำพังเผลอการหยิบพระจับพระเนี่ยโบราณเขาถึงกล่าวว่าต้องทนุถนอมนะครับโอ้โหผมเคยเห็นนะไม่ใช่เกิดแก่ตัวผมเองผมเคยเห็นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสมัยหนุ่มๆเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการรับพระก็รับแต่พวกเหรียญเนี่ยในอดีตเขาจะใช้เชือกผูกแล้วก็ติดโบกระดาษเล็กๆนะครับเหมือนบาร์โค้ดมี running number ไว้เวลาจับเขาให้ถือโบที่มันติดกับเชือกขี้หูเนี่ยพวกอิ้วหูเหรียญเนี่ยแล้วก็ค่อยๆประคองส่งนะครับทีนี้ก็มีกรรมการบางท่านแบบมักง่ายแต่พระรุนแรงไปลากเหรียญเขาเจ้าของพูดไงเฮ้ยเหรียญนี่กูรักยิ่งกว่าลูกเองนะฟังแล้วรู้สึกเลยว่าการจับพระนั้นต้องจับด้วยความทนุถนอมเพราะพระมีมูลค่าจมูกโด่ง 300,000 จมูกบี้อาจจะ 30,000 นะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อการค้าประเด็นแรก2มีผลแก่การสะสมเขามีอายุเป็น100ปีอย่าให้เขาจะต้องมาบาดเจ็บเสียหายในขณะที่อยู่กับเรานะครับเพราะผู้ที่จะได้รับต่อจากเราไปในภายภาคหน้ามันจะช้ำใจเหมือนว่าระฆังเนี่ยพ่อซื้อไว้30ล้านเป็นสมบัติลูกเก็บไว้นะลูกนะใช้ติดตัวไว้หรือเองจะไว้ในบ้านในเซฟก็แล้วแต่อันนี้คือสมบัติที่พ่อมอบให้ลูกไม่รู้คุณค่ารู้อย่างเดียวว่าพระแพงจับประมาหล่นไปเพี้ย3ชิ้น4ชิ้นจาก30ล้านก็กลายเป็น 300,000 นะครับเพราะว่าของสวยแชมป์กับของชำรุดมูลค่าการสะสมเปลี่ยนทันทีโดยเฉพาะถ้วยโถโอชามถ้วยกระเบื้องนะครับชุดจักรีชุด1ล้าน2ล้านหล่นเคร่งไปนี่ขอโทษทีครับ 200,000 ก็ไม่ได้เพราะนั้นชำรุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจับพระการดูพระอะไรเนี่ยแม้กระทั่งการแฝนพระต้องทนุถนอมให้ดีที่สุดเพราะสิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถจะงอกหรือเกิดใหม่ได้นะครับสูญสลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังนะครับพึงระมัดระวังใช้ความละเอียดของเราใช้ความเรียกว่าระแวดระวังให้ดีนะครับสำคัญมากอย่างเหรียญเนี่ยบอกได้เลยร้อยละ90ก็จะสึกเพราะอะไรเพราะมีห่วงแฝงคออดีตนั่นพระไม่แพงแบ่งกันใช้แบ่งกันชมอยากได้มึงก็ไปกูอยากได้ของมึงอยากได้ของกูก็แลกกันไปนะครับการแฝงการใช้ก็หวังเพียงว่าคุณค่าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองบุตรหลานและตัวเราเองมันก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยเจอพระศึกเยอะแต่มาถึงวันนี้แล้วเกิดการอนุรักษ์
สมาคมพระเครื่องจัดขึ้นมาเพื่อการอนุรักษ์นะครับแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้เป็นไปในระบบความเป็นมาตรฐานซื้อได้ขายได้ความสวยความงามความช้ำความสึกความไหลแยกแยะมูลค่าราคาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลขั้น2เราต้องส่งต่อถึงขั้น3เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลยุค2ส่งต่อยุค3ต้องทนุถนอมคนยุค2ให้สวยที่สุดดีที่สุดเพื่อส่งต่อคนยุค3ให้เป็นระบบระเบียบต่อไปในอนาคตนี่คือสมบัติชาตินะครับสมบัติของชาติสมบัติของประเทศไทยไม่มีประเทศใดๆที่จะมีพระเกจิคณาจารย์ที่สร้างวัตถุมงคลแล้วมีมูลค่าเพิ่มได้อย่างประเทศไทยแล้วประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเป็น number one นะครับ of the world นะครับไม่มีโลกไหนสู้ได้นะครับไม่มีประเทศไหนสู้ได้นะครับจีนเข้าไปเรื่องกระเบื้องนะครับฝรั่งเศสเข้าไปโบราณวัตถุนะครับแต่ไทยเราวัตถุมงคลล้วนๆนะครับบอกได้เลยว่าพึงรักษาไว้นะครับใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้ามันกู้ชาติได้นะครับถ้าต่างชาติทุกคนลุมเล่นแบบเดียวกับต่างชาติเล่นถ้วยกระเบื้องของจีนจีนขายถ้วยกระเบื้องอย่างเดียวว่าดูแลประเทศชาตินำหน้าไปถึงไหนล่ะนะครับจานใบหนึ่งเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านนะครับชามปลาลูกประมูลกัน100ล้าน80ล้านมันเป็นระดับโลกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลไทยก็เชื่อว่าวันข้างหน้าเพราะตอนนี้ฝรั่งเอ่ยจีนเอ่ยเวียดนามสิงคโปร์มาเลยฮ่องกงพวกนี้เข้ามาเล่นพระเยอะอนาคตต่อไปเราก็นี่คือสมบัติของชาตินี่คือสมบัติของไทยที่ลูกหลานเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมและสะสมเชิดชูไม่อายเขาหรอกครับไม่อายเขาบอกได้เลยคุณถือชามตาปลามาลูกหนึ่ง2ล้านผมถือว่าละครังมาองค์หนึ่ง5ล้านมึงถือหินอะไรของมึงมาไม่รู้อะที่มึงประมูลกันเป็นร้อยๆพันๆล้านมาโชว์ฮะนี่กูไทยแลนด์กูมีอย่างนี้นะครับเทวรูปเอ่ยอะไรเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่น้อยหน้าเขาเลยครับงานของเราบางชิ้นก็เป็นระดับโลกนะครับซื้อขายประมูลกันที่ชิคาโกนั้นมูลค่าเป็นร้อยๆล้านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อายใครพึงรักษาสะสมนะครับทรัพย์สินที่อยู่ใกล้ตัวอย่าไปมองว่าอ๋อไปแยะทำไมเด็กเกินไม่ครับวันข้างหน้ามันบ่งบอกนะครับของเราไม่ใช่ของขี้เป็ดขี้ไก่นะครับพระอายุหลักพันเราก็มีเป็นพันปีเราก็มีนะครับหลายร้อยปีเราก็มีนะครับมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์มีมูลค่าในด้านวัตถุโบราณและมีมูลค่าในด้านของการสะสมนะไม่เป็นรองเขาละครับนะครับรักษาให้ดีนะครับรักษาให้ดีเราเกิดมาทั้งชาตินะครับเกิดมาแล้วมีโอกาสที่ดีดีกว่าหลายๆประเทศที่เราได้มองเห็นนะครับมีคุณค่าทางจิตใจมีคุณค่าทางความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่าทำลายเขาอย่าทำลายนะครับวันเวลาผ่านมานะครับบรรพบุรุษทำลายล้างมาหลายอย่างเหมือนกันว่าความรู้เท่าไม่ถึงการแต่วันนี้เราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาเราได้สะสมนั่นแหละมันจะทำให้เราเป็นคนที่ทรงคุณค่าในวันข้างหน้าเมื่อเขากล่าวขวัญถึงนะครับเหมือนอย่างผมเล่นพระเนี่ยหลายๆคนก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ที่ผมต้องกล่าวขวัญถึงเขาตลอดเวลานะเฮียอยู่เก่งเหรียญนะพี่ต้อยเก่งผงพี่ยับเก่งปิดตานะพี่นู่นพี่นี่เก่งเครื่องรางพวกเนี้ยถ้าเราได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ได้สืบสานเป็นตำนานเล่าขานกันฟังแล้วก็วิชาความรู้เนี่ยมันกินไม่หมดนะครับซึมเข้าไปในสมองแล้วเนี่ยมันแผ่ไพศาลไปทั่วร่างกายทำให้เราเนี่ยไม่มีวันรู้จบนะครับสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเป็นมูลค่าอะไรต่างๆได้หมดเพราะความรู้ความสามารถของเราที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาหรือครูพักรักจำนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันเข้ามาในชีวิตทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างนะครับคุณอภิชัยนะครับสวัสดีครับคุณนรินทร์นามสมุทรสวัสดีนะครับคุณจักรวาลน้อยสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ดีใจครับต้องไปพบปะสังสรรค์นะครับท่านธีรพลนพรัมพลาได้มาประทานจัดให้นะครับเลี้ยงฟรีในลูกศิษย์รุ่น20นี่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับ
ได้พบปะสังสรรค์ได้พูดคุยได้ดูพระแท้พระสวยพระแชมป์ได้รู้ของจริงโอ้ยรุ่นนี้ถ้าไม่เป็นต้องตีนะครับต้องตีหรือว่าถ้าไม่เป็นจริงๆอ่ะเลิกเถอะอย่าเล่นเลยบอบช้ำนะครับบอบช้ำผู้สอนบอบช้ำผู้ให้ดูบอบช้ำผู้ที่คอยบ่มเพาะตลอดเวลาว่าคุณมีอาวุธที่พร้อมหมดอ่ะมีเสื้อเกราะเอ๊ะมีดาบที่คมที่สุดมีปืนที่ยิงเร็วที่สุดมีระเบิดที่พลุกพล่านรุนแรงที่สุดแต่คุณกลับไม่ใช้เลยนะความไม้ไปไล่ตีมั่งละเอาเชือกไปล่ามมั่งละผมถามคุณหน่อยอะคุณจะไปลบกับใครเขาได้ในเมื่ออาวุธคุณพร้อมมือแล้วแต่คุณใช้ไม่เป็นสักอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าบอบช้ำที่สุดนะครับถามสมัยว่าผมเด็กๆ เล่นผ้านี่ผมบอกได้เลยนะถ้าเป็นการล่าสัตว์กับผมมีไม้กับเชือกนะอาวุธไม่มีนะครับเอาเชือกไปคล้องคอปลาลากเข้าฝั่งเหรอนะจะเอาไม้ไปตีเสือตีช้างเหรออะไรแบบเนี้ยนะครับต่อสู้กันไปกว่าจะประสบความสำเร็จแต่วันนี้คุณมีอาวุธครบมือมีครูบาอาจารย์มีผู้ร่วมรุ่นที่อบรมสั่งสอนคุณแบบโอ้โหอิจฉาจริงอิจฉามากนะครับอิจฉามากเลยถ้า40ปีที่แล้วผมมีอย่างนี้วันนี้มาเถอะนะครับปะทะได้ทุกหน้านะครับขนาดวันนี้โอ้โหแผลเต็มตัวก็ยังไม่กลัวนะครับนะครับเราไม่มีบุคลากรอย่างนั้นที่สอนเราไม่มีวัตถุมงคลหลากหลายที่สวยๆให้เราดูผมบอกได้เลยว่ามันเสียดายมากๆในเวลาที่คุณร่ำเรียนนะครับถ้าคุณไม่ประสบความสำเร็จหรือคุณยังไม่เป็นยังมาแหลแถแถออกนอกลู่นอกรอยอยู่ก็เสียใจด้วยนะครับหลวงพ่อไปพิมเสมาแพงนะครับพี่สมศักดิ์บอกได้เลยนะของแท้แพงแต่ปัจจุบันมันจะมีแต่เกล้วนและเกพิสดารด้วยมีใหญ่มีอะไรเยอะแยะเสมานี่เขาเล็กนะครับอันประมาณนิ้วก้อยนะครับบอกก่อนมูลค่าการสะสมหลักล้านนะครับ2ล้านผมซื้อนะถ้ามีเสมาเล็กก็มานี่ส่วนใหญ่เจอที่ไรมันเสมาใหญ่เสมาใหญ่ไม่ได้สร้างนะครับมันเกล้วนๆต้องเข้าใจนะครับเกนอกระบบเกวิสถานเกพิสดารนี่อย่าไปเล่นเล่นไปช้ำใจตายนะครับมันไม่มีในสารระบบคุณเอกบารมีสองสมเด็จสวัสดีครับยังไม่ได้ทานครับตื่นเช้ามาก็หาเรื่องไลฟ์พูดคุยกันเดี๋ยว10โมงกว่า11โมงก็ไปร่วมงานละนะครับคุณวิเชียรสวัสดีนะครับในน้ำมีปลาในนามีเอ้ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงถูกต้องครับอันนี้เป็นคำพูดของพระกุลามสมัยสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครจะไข่ช้าคาช้างคาใครจะไข่คามาคาใครจะไข่คาเงินคาทองคาคาเงินคาทองคาครับก็เรียกว่าอยู่กันแบบพ่อของลูกสมบูรณ์พูนสุขที่สุดนะครับจังหวัดเขาถึงได้ชื่อสุโขทัยนะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของเราครั้งแรกนะครับมีกษัตริย์ปกครองทั้งหมดพระองค์นะครับปกครองได้ประมาณ93ปีนะครับแล้วก็ถึงการล่มสลายเป็นสมัยอู่ทองนะครับ เรียกว่าพระกุลามนี่เก่งนะเสด็จเยี่ยมเยียนจีนถึง2ครั้งนำเครื่องปั้นดินเผาถ้วยชามสังฆโลกเข้ามาศึกษาจนกระทั่งเรามีเตาทุเรียนนะครับสามารถที่จะเผาอบทำเครื่องกระเบื้องเครื่องเคลือบได้เก่งนะคนโบราณสุดยอดนะครับนำช่างจีนเข้ามาสอนมาอบรมมาอะไรเก่งวัฒนธรรมอะไรต่างๆนำเข้ามาหลายอย่างสุดยอดแล้วครับคนไทยไม่เสียชาติเกิดครับพวกเรานะครับผมบอกตรงว่าผมภูมิใจมากที่ผมได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ได้เกิดในศาสนาพุทธภูมิใจที่สุดนะครับถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหลวงพ่อเอียหลังรอ5อยากทราบจัดสร้างครับท่านอารีวงอริยะนะสมัยเป็นผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านจัดสร้างนะครับให้สารกลางจัดจำหน่ายนะครับมีเหรียญเงินมีเหรียญทองแดงมีทองคำหรืออื่นไม่น่ามีนะครับคุณสมัครบุญช่วยสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีครับแบบหมดไม่เป็นไรครับดูย้อนหลังได้คุณจิงโพดำสวัสดีครับคุณแก้วมานีนะครับทำงานก่อนทำการขอบคุณครับคุณฮานามิบาติก้านะครับสวัสดีครับคุณวิชาแสงรำสวัสดีครับคุณแบงค์นักเลงพาสวัสดีนะครับ
ใครมีงานทำงานนะครับว่างก็เปิดดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรรักกันชอบกันนะครับดูเพื่อความรู้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนิทชิดเชื้อแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับ เชียงรายเชียงรายสวัสดีครับเออภิรัตสวัสดีครับกิ๊บกิ๊บสวัสดีครับสมเต้ยลุ่มล่ามสวัสดีครับพุทธคุณบริษัทไรเคมีคอนโอ้ยลงมาทั่วเท่าไหร่เบตงเบตงเท่าไรอะสวยจังวู้เบอร์14คนนี้สวยจริงพาเขาสวยสมเด็จครั่งหลวงพ่อทองสุขสมเด็จผมไม่ทราบถ้าเหรียญหลังข้างรู้ครับประออนบ้านนอกสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยววันนี้เจอกันเฮียกิมกระบินสวัสดีครับเดี๋ยวไวๆนี่ก็จะไปกระบินนะกันนะ น่าจะใกล้เสร็จเต็มทนกันไปแล้วนะครับสมพงษ์สงเมืองสวัสดีครับเด็กนนท์คนรักพระสวัสดีครับยามเช้าครับคุณดาวนะครับสวัสดีครับคุณนิกรบ้านซีนะครับบ้านชีหรือบ้านซีสวัสดีครับสุรชัยสวัสดีนะครับขอความรู้เรื่องพระนางพญากุโรงทอหน่อยนางพญากุโรงทอแตกกุโรงทอเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกกุโรงทอเพราะมีกรมช่างทหารเข้าไปซื้อที่ทำโรงทอนะไอ้ซื้อที่ทำเขตทหารแต่ตรงนั้นมันเป็นโรงทอเก่าแล้วก็ตอนปรับเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยก็เลยเจอพระนางพญานะครับมีทั้งมีหูไม่มีหูเขาเลยเรียกกันว่ากุโรงทอนะครับตอนนี้สวยมูลค่าการสะสมก็อยู่ประมาณแสนหน่อยนะครับแสนหน่อยนะครับอาจารย์ไม่มาเดินตลาดวันจันทร์พระนครปฐมเลยครับไม่สะดวกเลยครับไปก็ไม่ได้ของครับมันสู้เด็กไม่ได้เด็กมันซื้อขายย้ายโอนกันรวดเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็รอเป็นมือสุดท้ายรอรับหมัดอย่างเดียวมันซื้อมา 4,000 มันจะขายมัน 300,000 อะไรแบบเนี้ย เดินสู้เด็กไม่ไหวแล้วครับตาไม่ดีนะครับหันไม่ทันแล้วหันไปก็มันฟ้าไปแล้วนะครับก็ปล่อยให้เด็กๆมันหากินแล้วมาส่งเราดีกว่านะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับผมส่งภาพไปให้ทางไลน์ให้อาจารย์ดูด้วยครับได้ครับคุณวาทินนะครับสวัสดีครับคุณสุพลผู้ทวดมีตรงไม่ได้ใจฐานรับซื้อเท่าไหร่ก็ตอนนี้องค์แชมป์ผมให้ก็อยู่ล้านสี่ล้านห้าเนี่ยนะครับถ้าคุณมีแท้และสวยจริงคุณก็เอามานะครับซื้อล้านขึ้นถ้าสวยถ้าไม่สวยก็หกเจ็ดแสนแปดแสนแล้วแต่สภาพนะครับจิรพัฒน์สวัสดีครับคุณพิชัยศรีอ่อนแสงสวัสดีครับออฟนันทวินยุอะไรเนี่ยฟังนะครับการซื้อขายนะครับพระเนี่ยจะบอกอย่างนี้ก่อนคุณเจ้าราคาคุณต้องดูว่าพระแท้ไหมสวยไหมแล้วมาคุยกับคนซื้อคนซื้อไม่เห็นพระบอกราคาไม่ได้ที่บอกราคาไม่ได้ไม่ใช่เขาหวงวิชาหรือหวงอะไรคุณหรอกเพราะเขาบอกคุณแล้วเวลาพระมาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุยกันเนี่ยมันจะทะเลาะกันอย่างเช่นว่าผมถามคุณว่าพระสวยไหมคุณบอกสวยมากเลยไม่ได้ใช้อ่ะล้านห้าปรากฏว่าเอามาแล้วเนี่ยจมูกบี้หูขาดฐานแหว่งล้านห้ามันซื้อไม่ได้แล้วเมื่อซื้อไม่ได้พอบอกล้านได้ไหมคุณก็บอกโอ๊ยแม่งไงคุยกันโทรศัพท์แม่งบอกล้านห้าโทรมาแม่งบอกล้านหนึ่งส้นตีนเนี่ยมันเป็นเหตุอย่างนี้นะครับหลายหลายคนที่ส่งบ้านมาผมอาจารย์ให้เท่าไหร่ล่ะให้เท่าไหร่ผมไม่ให้หรอกครับเพราะให้ไปแล้วมาแล้วทะเลาะกันแล้วก็อีกประเด็นนึงนะอันนี้เราพูดบางคนนะเท่าไหร่ครับอาจารย์สภาพนี้สักล้านนึงแล้วกันพี่เอาตัวจริงมาดูนะกำลังเดินทางมาหรือเดินทางมาถึงแล้วว่าช่างกว่าจะถึงร้านผมมันต้องผ่านประมาณ500ล้านอาจารย์รักให้เท่าไหร่ให้ร้านเอาไปร้านหนึ่งขายแม่งเลยนี่คือสิ่งที่เขาไม่ให้ราคากันนะครับว่าอ่ะ800,000เดินมาโอ้โหเสื้อแทบขาดเลยคนนั้นดึงคนนี้ดึงให้900,000แล้วไงน้อง900,000เรียบร้อยไฮยีน่าไปแดกแล้วสิงโตรออยู่ไม่ได้แดกอันนี้คือเรื่องนึงแต่ที่ผมเรียกให้เอามาดูก่อนแล้วบอกราคาเนี่ยก็เพราะว่าผมจะดูสภาพให้เรียบร้อยก่อนหัวเต็มไหมหูอยู่ไหมปากบุบไหมหน้าอกโดนอะไรกระแทกไหมนะหน้าแข้งอยู่ไหมหรือนิ้วโป้หายไปนิ้วนึงหรือเปล่ามันมีผลต่อสภาพราคานะครับถ้าบอกกันคร่าวๆนี่หมายถึงว่าพระสวยพระแชมป์สมเด็จพระคังสวยๆ50ล้านแต่คุณเชื่อไหมบางทีคุณเอามาแล้วมันเหลือ15ล้านเพราะอะไรหน้าอย่างนี้ฐานบินเข่าแหว่งหลังกระเทาะซึ่งคนขายไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวว่าของกูแท้ๆๆแพงๆๆๆกูไม่รู้สภาพนั่นแหละคือสิ่งที่มีปัญหาแล้วถ้าผมบอกราคาไปแล้วแล้วมาแล้วเนี่ยถ้าราคามันดีขึ้นไปคุณแฮปปี้ผมแฮปปี้แต่ถ้าราคามันดำลงมาเหนื่อยทั้งคู่เผลอๆวันนั้นไม่ต้องซื้อขายเพราะอะไรเพราะคุณเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาผ้ามานะครับ
คุยว่าถ้าแท้สวยบริบูรณ์ผมซื้ออย่างนี้แต่ถ้ามันผิดสภาพต้องดรอปนะเคยมีคนคุยกับผมเฮ้ยหลวงเงินจอบใจผมสวยช้ำเท่าไหร่ครับพี่เจ้า5ล้านอ่ะพี่ผมไม่ต่อมาเลยปรากฏว่ามาถึงแล้วนะครับหูขาดนะครับหลังสึกจมูกกับปากรวมกันโอ้โหพี่อย่างนี้มันหลักแสนเขาพูดไงรู้ไหมอ่ะแล้วบอก5ล้านแล้วห่วงคุณไปไหนอ่ะก็เขาผมมาอย่างนี้เนี่ยเขาผมอ่ะไม่ได้ใช้เลยอยู่ที่บ้านไม่เคยมาแฝงเลยมึงจะแฝงได้ไงหูมันขาดนี่อ่ะคือสิ่งที่มันชวนกันทะเลาะแล้วมันจะพาให้ไม่ได้เสียพอคุณเสียอารมณ์เรื่องราคาผมก็เสียอารมณ์เรื่องสภาพมันโอกาสจบมันน้อยลงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเอามาวางปั้งสวยถูกสเปคตรงใจเท่าไหร่3ล้านเอาไป3ล้าน2เลยอันนี้ดูแล้วมันท่วมท้นน่ะสภาพจิตใจมันโอ้โหกระเหี้ยนกระหือเข้าใจมั้ยพูดกันหยาบๆอ่ะเหมือนไม่เที่ยวเด็กโอ้โหบริการแม่งฟูลออปชั่นเลยตั้งใจให้มัน 3,000 มึงก็ไป 5,000 ลีน้องนะมันเป็นอย่างนั้นชีวิตคนเรานะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยต้องเข้าใจกันให้ดีถ้าไม่เข้าใจกันมาแล้วให้สมหวังอย่ามาแล้วให้ผิดหวังและอย่ามาแล้วให้เสียอารมณ์เมื่อเสียอารมณ์แล้วอะไรก็คุยไม่รู้เรื่องพอเห็นพระแล้วต้องเดินหนีบางทีนะแท้ก็ไม่แท้ด้วยโอ้ยมันเหนื่อยนะครับแล้วบางคนเนี่ยให้ดูก็ไม่ได้ถามราคาอย่างเดียวถ้าซื้อก็ค่อยว่ากันเทวดาหน้าไหนมันจะซื้อวะผมไปซื้อเบนซ์คันนึง 5-6 ล้านแม่งให้ผมขับ3รอบ5รอบโอเคไม่เฮียนั่งสบายมั้ยนะแอร์เย็นมั้ยเฮ้ยเฮียสมรรถนะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยกดไปเลย107 108ลองดูดิเป็นยังไงมันสายมันแฝงไหมนะจบแล้วถึงจะอ่ะมาเซลมาเท่าไหร่มึงคุยดิใช่ไหมมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นเราขายบริการขายความพอใจเราขายทรัพย์สินที่มีมูลค่าเนี่ยมันต้องตรงสเปคผิดสเปคลิเกเลอร์นะครับต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเหมือนเสือหลวงป่าเนี่ยสวยๆตัวเป็นล้านพอมาเอาเขี้ยวหน้าหักไปข้างเล็บแมงกุดไปข้างจะคุยกันยังไงเจมบอกโอ้ยเฮียอย่างนี้ไม่ได้ล้านเราอย่างนี้มันเหลือ400,000เอาแล้วงานงอกแมงขี้โม้เฮียจะซื้อเท่านี้เท่านั้นเอามาก็ไม่เห็นจะได้ตามที่พูดนั่นคุณไม่ได้บอกเขาหนิว่าพระคุณสภาพยังไงเวลาคุณไปคุยคุณโอ้จะรักแมงบอกกูซื้อล้านกูมาให้กู400,000ผมเสียหายอย่างเดียวไม่มีบวกมีแต่ลบเพราะไอ้คนฟังเนี่ยต้องบอกผมกดราคาเขาจะไม่บอกหรอกว่าก็เสือมึงเขี้ยวหลุดเล็บหักอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาเรื่องราคาต้องมาคุยกันตอนเห็นพระนะครับถามเป็นไกด์ไลน์ได้มันประเมินว่าน่าจะหลายๆแสนนะเฮียเดี๋ยวขอดูตัวจริงถ้าสวยจริงก็ล้านขึ้นถ้าสวยไม่จริงก็แสนอัพนะครับว่ากันไปคุณสถาพลหรือสถาพรเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณเพชรสกาสวัสดีครับคุณสิทธินรคุณอะไรสวัสดีครับรูปหล่อเนี่ยโต100ปีเนื้อเงินเนื้อเงินน่าจะอยู่ 4-5 หมื่นนะไข่มุกสูโตปั้นสวยน่ารักมาก100ปีสวยจริงๆคุณพิเชษสวัสดีครับนะเรื่องจริงครับที่ผมพูดเนี่ยเชื่อผมเถอะมันจะไม่บาดหมางเพราะรถคุณน้องมนไม่แพง10,000-20,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รุนแรงนะครับพระเนี่ยนะครับแท้สวยแพงมากแท้สึกราคามันด้อยนะครับสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับจินดาสีแก้วมาอ้าวสวัสดีครับพี่จินดาพี่จินดานี่ทองชุบกุ้งเผานะครับอาหารอร่อยอาหารไทยๆนะครับขนมหวานโอ้มีทุกอย่างมีกระทั่งน้ำแข็งใสอัธยาศัยใจคอมคนน่ารักนะครับชอบพระคนมีพระไปทานอาหารแล้วคุยเรื่องพระสนุกครับสนุกคนชอบพระนี่บอกได้เลยว่าเป็นคนใจดีสังเกตเถอะนะครับยิ่งคุณจินดาเนี่ยโอ้โหน่ารักมากน่ารักทั้งบ้านเลยครอบครัวแกน่ารักนะครับ
อย่าลืมนะครับถ้าเดินทางไปทางเหนือก็ถึงพรหมบุรีก็เลี้ยวซ้ายวัดตาชูนะครับเข้าไปเลยร้านอาหารอยู่ติดวัดเลยครับอยู่ริมน้ำอาหารอร่อยบรรยากาศไทยๆดูลำน้ำเจ้าพระยาโอ้มันมีความสุขนะครับผมชอบไปไปนั่งทานบ่อยนะครับสองฝากฝั่งสองฝั่งคลองที่จะไอ้สองฝั่งทางที่จะเดินเข้าไปก็จะมีส้มโอมีอาหารบ้านๆน่ะไว้ขายนะครับโอท็อปเนี่ยครับมีไว้ขายน่ารักครับคนแถวนั้นน่ารักนิสัยดี หลวงพ่อหลิวออกวัดสนามแย้ปี18เช่าหาเท่าไหร่ตอนนี้หมื่นกว่าบาทครับคุณนี้คุณนิกรแก้วแต่สวัสดีนะครับคุณปีเตอร์สวัสดีครับคุณอุ๊บบังบาร์เบอร์นี่ตัดผมคุณศักชัยนะครับสวัสดีครับถ้าไปสักแก้วอย่าลืมครัวยุคเวียดนามอาหารใหญ่เต็มเจ้าของไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่อาหารอร่อยถูกนะครับกิน 5-6 คน 6-700 โอ้ยตายนี่มันขายหรือมันแจกนะครับพวกกันคุณอำนาจนะครับบรรยากาศกันเองแบบโบราณโบราณนึกถึงสมัยเป็นเด็กนะครับมีรถจิ๊บสังกะสีมีจักรยานโบราณมีบินโตมีอะไรโอ๊ยบรรยากาศเก่าๆอ่ะครับไปแล้วนึกถึงสมัยเป็นนักเรียนนะครับคุณวายุนะครับอาจารย์ผมอยากปล่อยพระทวด97พิมพ์ใหญ่ให้อาจารย์เอามาดิครับจะไปรอทำไมถ้ามี97ละแท้เอามาสิอย่างน้อยๆ 500,000 ในกระเป๋าเผลอๆทะลุล้านเอามาครับอย่านั่งเพ้อถ้านั่งเพ้ออีก5ปีไม่ได้ตังค์แต่ถ้าเอาพระมาวางตรงหน้าแล้วแท้รอตังค์กลับบ้านนะครับเงินไม่กัดตูดแล้วครับหิ้วเงินกลับไปเลยนะครับหลวงปู่ทองมาจังหวัด101อีก20ปีจะถึงแสนไหมไม่เกิน5ปีก็น่าจะถึงแล้วมั้งสวยๆเหรียญเงินก็ล่อเข้าไปหลายหมื่นแล้วนะครับเงินแสนไม่ได้ใหญ่นะครับสําหรับวันนี้ไม่ใหญ่โตโอฬารเลยนะครับบอกได้เลยสมัยก่อนผมมี300ผมเที่ยวได้เป็นอาทิตย์ตอนนี้มีแสนนึงซีซัวเข้าไปบางที่หายหมดนะบอกให้ฟังนะครับขอความรู้กูวัดชายทุ่งกูวัดชายทุ่งมันแตกกุชายทุ่งหาความรู้ยากเป็นพระเก่าของโบราณนะครับน่าจะเป็นศิลปะทางอีสานทำนะครับคนลาวมาอยู่แถวนั้นเยอะทำในกุชายทุ่งจานอักขระเลขยันก็เป็นขอมลาวนะครับสวยๆก็หมื่นกว่าบาทนะครับคุณเอ็กเมืองพลอาจารย์เว้าลึกอะไรเนี่ยมันเป็นแต่สร้างอีหลีครับ เอายางดีดตามมันหลด มันเรื่องจริงไงครับก็คือมีก็บอกเนี่ยบอกแต่ไม่มาแล้วจะทำไงใครจะเฟี้ยงเงินเข้าบ้านคุณอ่ะพระยังไม่รู้เลยแท้หรือเปล่าคุณมีแล้วคุณก็บอกผมมีหลวงพ่อทวด97ผมมีวัดระฆังไอ้เรื่องคำพูดมันพูดได้หมดแหละมันต้องวางตรงหน้าวัดระฆังก็หลายล้านนะหลวงพ่อทวดก็หลายแสนยันล้านนะที่คุณพูดมาเนี่ยผมบอกราคาได้หมดอ่ะแล้วก็ซื้อขายคุณจริงถ้าแท้แล้วสวยแต่ถ้าคุณพูดเนี่ยผมไม่รู้คุณแท้หรือไม่แท้หรือคุณจินตนาการของคุณเองว่าคุณมีก็ไม่รู้เดี๋ยวหลวงพ่อลีมีราคาไม่มีครับวัดป่าคลองกุ้งอันนึงหลายหมื่นวัดอโศการามอันนึงก็ 2-3 หมื่นนะหรือแต่ช่างนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบนะครับคุณอนันตชัยสวัสดีครับคุณเซนวัฒนชัยเหรียญ2499เพราะว่าซับพ่อเสงแสนกว่าถึง 200,000 ครับ คุณนบดอนเจดีกินเลี้ยงกี่โมงครับเที่ยงตรงครับคุณสุเทพสวัสดีครับคุณธงชัยสวัสดีครับคุณสราวุธสวัสดีครับอยากบอกว่ารักอารเร่ลงพระเอียตอนนี้แรงไม่แรงมากครับคุณทวีศักดิ์สวัสดีครับคุณวสันต์ผมชอบมาฟังอาจารย์พูดครับทำไม่ได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังโอเคบัวรีบัวใหญ่นะครับสวัสดีครับคุณดอนหลวงปู่เพิ่มพิมพ์พุ่มเข้าบินเนื้อเงินก็ 5-6 หมื่นครับคุณก๊อปก๊อปหลวงพ่อโสธรปี37ยังไม่แรงจ้าคุณสุชินนะครับล่าคำสวัสดีครับคุณบาสมันป้อมสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับอาจารย์ว่าวอีสานชัดเจนครับอยู่อีสานโดนครับอยู่ขอนแก่นครับ10กว่าปีว่าวได้เบิดนะครับฮู้นะครับแต่ว่าวเล่าตกไท่นะครับคุณสุนันดียิ่งสวัสดีครับคุณอภิชาติสวัสดีครับวัชรพลสวัสดีครับคุณนาชัยสวัสดีครับคุณลือนครหลวงครับโอเร่มาสารคามสวัสดีครับสารคามเค้าก็จะมีกูเนี่ยอะไรอ่ะมาดูนแพงได้เนี่ยหลวงปู่ทวดรูปรอเขาจุดมี08มีราคาไหมเขาจุดมันเป็นเนื้อเมฆพัดนะจ๊ะพระคุณ05
สวยๆก็หลายหมื่นจ้าคุณธเนศนะครับสวัสดีครับคุณนพพรสวัสดีครับคุณมโนดดอกบัวสวัสดีครับคุณธนพัฒน์เหรียญรอ9เนื้อทองแดงราคาเท่าไหร่เอ้าจะไปรู้ได้ไงรุ่นไหนรอ9มีประมาณ 3-4 พันรุ่นคุณบอกรอ9เนื้อทองแดงผมก็ไปไม่ถูกแล้วนะคุณประสิทธิ์สวัสดีครับปิดตาวัฒนงพิมพ์แต่งสีจะไม่เข้มเหมือนองค์ที่ไม่แต่งใช่ไหมครับไม่แน่นอนครับอยู่ที่การใช้อยู่ที่ดวงผู้ใช้ดวงดีสีเขียวปัดดวงไม่ดีก็เขียวอ่อนออกแกมดำก็มีนะครับออกขาวออกมึนๆก็มีเนี่ยผมมีหลากสีให้ดูเลยอย่างเงี้ยผมแฝนในคอวันนี้เลยถอดให้ดูเขียวไหมล่ะเขียวเหมือนพระอินทร์หรือเขียวเหมือนแมงทับมาเกาะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้มานานนะแต่ก็ไม่ดำเขียวดีเหลือเกินอย่างงี้ไม่ได้ใช้เลยกลับไปทางโซนขาวแต่ส่งกล้องเขียวอันนี้ก็เขียวละมุนเขียวละมุนยิ้มละไมมีหลากหลายสีครับอยู่ที่การสัมผัสแล้วก็อยู่ที่ว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตนะครับเมฆสิทธิ์เป็นพระมิลิตในตัวค้ำดวงนะครับทวงชะตาสิ่งเลวร้ายสิ่งอะไรต่างๆเข้ามาก็จะมาลายเลือนหายไปใส่ไว้กับตัวนะครับจะเสริมดวงให้ชีวิตคุณนั้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับไม่มีตกต่ำเขาเรียกว่าค้ำดวงควรใส่คู่กับกราตาเดียวของหลวงพ่อน้อยวัดที่สาทองแต่ผมยังหาไม่ได้และดูไม่เป็นจึงทำให้เล่นไม่มีครอบครองสักอันหนึ่งเลยนะครับบอกนะครับของโมนีไม่ใช่ของถูกเพราะเป็นของดีจึงมีราคาแพงกราพระน้อยหรือปิดตาเมฆสิทธิ์ถุยสวยแชมป์ทะลุล้านหมดแล้วนะครับเงินล้านน้อยลงนะครับแต่พระสูงค่าขึ้นวันข้างหน้าแตะไม่ได้ผมเล่นมาตั้งแต่องค์ละ 3,000 นะครับปัจจุบันฝันลายจับทีไร 300,000 400,000 ทุกทีไม่มีถือเลยแพงโคตรนะครับคุณบอยนครสวรรค์สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ขอให้ได้พระหลักเข้ามือสวยๆโอ๊ยขอบคุณครับได้พระหลักสวยๆดีกว่าได้ตังค์เพราะได้พระหลักก็เหมือนได้ตังค์อยู่แล้วบุญเฮงแอบมาไม่ต้องแอบก็ตั้งใจมาก็ได้บุญเฮงสวัสดีครับอาจารย์ยอหวันเย็นนะครับหลวงพ่อเต๋แรงไหมครับพ่อเต๋แรงกุมารครับกุมารสวยๆหลายแสนนะครับธีรพงษ์ใจดำนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไพโรจน์แคร์ใหญ่อาจารย์พุทธชินราชอินโดจีนปี85แพงไหมอยู่ที่หน้าอะไรถ้าหน้านางนะครับพิมพ์เอก็หลายหลายหมื่นเลยนะครับถ้าธรรมดาก็ 2-3 หมื่นมาตรฐานนะครับหลวงปู่หมุนมีแนวโน้มราคาเป็นไงแพงโคตรๆหรือโคตรๆแพงนะครับมีปัญญาเก็บๆไปครับอีก5ปี10ปีมาคุยกันใหม่ราคาประสาทเสียนะครับยอดทองทองคำหลวงพระคุณรุ่น2ไม่เวิร์คครับเด็กผีโคราชสมเด็จปุจจันทร์เขมิโยเล่นกันไหมพื้นที่เล่นนะครับแต่ผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคุณติ๊กนะครับสวัสดีครับคุณชูชาติพรมสีหน้าหลวงพ่ออีมีราคาไหมหลักพันครับไม่แพงปู่ชัยชัยวัฒน์เนื้อนกเขาเป้าอาจารย์พาไม่แพงครับพรสวรรค์เกตมณีสวัสดีครับปากน้ำรุ่นหนึ่งสภาพน่ารักจักบาทมันต้องดูว่าน่ารักแค่ไหนน่ารักของคุณหรือน่ารักของผมนะครับเอาว่าหลักหมื่นถึงหลักแสนก็แล้วกันนะครับคำว่าน่ารักแต่ถ้าสวยมากก็หลักหลายหลายแสนนะครับถ้าแชมป์เลยหลักล้านจานค้าหลวงพ่อเงินเนื้อออกทองคำมีสิทธิ์แท้ไหมคะออกคล้ายๆทองคำยังมีสิทธิ์แท้แต่ถ้าเป็นทองคำเก้สถานเดียวนะครับคุณธีราสวัสดีครับคุณกรอบกรอบหลวงปู่ทวดปี08หลังยันซื้อหาแรงไหมเป็นยังไง08หลังยันแต่ถ้าเป็นเตารีดนะครับ08ก็หลักหมื่นครับต้องดูที่หน้าด้วยหน้าอะไรนะครับคุณอาร์ตมนประการสวัสดีครับอนุสรโอมินิสวัสดีครับพิชัยสีอ่อนแสงอาจารย์ดูพระตัวที่ผมโพสให้หน่อยโพสไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคุณโพสไว้ที่ไหนไม่รู้นะครับถ้าโพสไว้ผมเห็นผมก็ดูให้อยู่แล้วนะครับคุณอุกิจนะครับอาจารย์เต่ารุ่นแรกเมืองการหลวงพ่อเพชรเล่นไหมครับผมไม่เป็นเลยนะครับคุณแผนปุกอมวันนะครับคุณแผนปุกมามวลก็ใกล้ๆคุณแผนเครื่องวัดใหญ่แต่ราคาถูกกว่าหลักหมื่นนะครับสวัสดีครับสายลมแสงแดดสวัสดีครับอเนกสีแสงอ่ำสวัสดีครับศูนย์โยนะครับว่างเปล่าถูกต้องนมัสการครับท่านอาจารย์คุณแผนกุบันกลางพิมพ์หัวไม้เรือยสวยๆ 200,000 ครับอาจารย์ครับพัชรคมสวัสดีครับสุรชัยอาจารย์เหรียญหยดน้ำเนื้อเงินพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่บุญตอนนี้ก็หลักหลายหลายหมื่นนะครับ
คุณคุณากรสวัสดีครับคุณอภิชาติเรืองรองผมคุกรักหลวงปู่บุญใหญ่ราคาแพงไหมพิมพ์อะไรละจ๊ะนครสวัสดีครับชินนาสวัสดีครับหลวงพ่อโสธรเนื้อผงรุ่นหนึ่งไม่แพงครับหลวงพ่อโสธรแพงเหรียญสถานเดียวสมชายน้องคนเล็กสวัสดีครับคุณกำพลหลวงปู่ฟันรุ่น2น้ำตันทองแดงสวยๆ 200,000 ซื้อครับเอามาได้เลยนะคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับหลวงปู่สุขตะกั่วฐานตาตารางราคาเท่าไหร่ก็แสนกว่าบาทครับสมโพธิเพชรบูรณ์สวัสดีครับกิตเนศนะครับอาจารย์รักรู้จักพระอาจารย์อดิเรกวัดหนองทรายไหมครับคุ้นนะแต่ไม่รู้จักไม่สนิทอ่ะนะครับคุณเกษมนะครับสวัสดีครับดุสิตอินทโชโตกราบนมัสการครับอาจารย์หลวงพ่อเอียปี43เนื้อเงินก็43เดซิมอลเลนะไม่เล่นนะครับท่านสิ้น21นะครับ คุณใสนะครับปรมนะครับสวัสดีครับคุณธีระนะครับหลวงพ่อทวดวัดโพปี05สวยๆก็หลายพันเหมือนกันคุณถาวรเชิดชูสวัสดีครับอาจารย์ครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอนาคตดีแน่นอนครับคุณโกโก้สวัสดีครับขอความรู้คุณแผนกลุ่มอัมพวันอย่างที่บอกนะครับกลุ่มอัมพวันนั้นมีความละไมคล้ายคลึงกับกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลแต่ราคาเล่นหาถูกกว่านะครับเพราะเป็นพระที่ขึ้นทีหลังใช้หลวงพ่ออะไรอยู่ครับผมใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะครับใช้หลวงพ่อเอียเป็นนวดที่พึ่งนะครับใช้อาจารย์ฟั่นเนื้อผงแล้วก็แฝงรูปพ่อแม่นะครับแล้วก็ตะกรุดหลวงพ่อแก้ววัดภูมิอะไรติดตัว24ชั่วโมงนอกจากเวลานอนนะครับหลวงพ่อพัดทองคำที่รับไปเมื่อวานเอาไปโชว์เพื่อนเพื่อนแย่งกันขอซื้อต่อเลยครับธรรมดาครับความสวยสดนะครับความมีเสน่ห์ของหลวงพ่อแล้วก็ชิ้นงานที่ออกมาสวยนะครับก็ดีใจนะครับการที่เราได้ผ้าอะไรมาแล้วมีคนขอเช่าขอแย่งอย่างเงี้ยมันมีความภูมิใจแต่เขาดูแล้วเขาไม่ใส่ใจก็คือรูปแบบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเสียความรู้สึกไปบ้างไม่เป็นไรพี่คอยจังหวะรอเวลาที่หลวงพ่อมานะครับราคาหลวงพ่อจะมาไม่บอกเราว่าวันไหนแต่รับรองได้ว่ามาแน่นอนเพราะว่าปฏิปทาและการปฏิบัติของหลวงพ่อนั้นเป็นที่น่าเคารพรักและกราบไหว้ได้สนิทใจเชื่อนะครับผมไม่ใช่คนบ้าคนป่าที่ไม่ได้รู้ฟ้ารู้เหวจะไปที่ซัวสร้างลงทุนสร้างแต่ละครั้งเป็น10ล้านนะครับจะไปล้อเล่นไม่ได้นะครับแต่พระไม่ดีพระไม่ดังพระไม่มีความศรัทธาคุณสร้างมาก็เจ๊งจะไปขายให้ใครนะครับเหรียญพระประธานวัดยังใหญ่หลวงพ่อคูณปี12มาไม่รู้เลยแน่จตุรงค์พันไม้สีสวัสดีครับคุณอั้นสวัสดีครับ สันลุงสวัสดีนะครับคุณประเสริฐเก่งๆครับอาจารย์ขอบคุณครับวันนี้ขอให้ได้ไปตาพระแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบโอ้ฝันไม่ถึงครับฝันนะฝันไกลแต่ไปไม่ถึงนะครับพระแก้วหลังแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบฝันว่าฉันได้เจอคงเป็นไปไม่ได้ได้เจอได้เห็นมีนะครับแต่ได้ซื้อได้ขายคงไม่ได้หรอกครับนะครับวาสนาเรามันไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆครับนะครับบอกเลยว่าไม่ถึงนะครับสวัสดีครับคุณน้ำชายนะครับสัญญารัตน์สวัสดีครับเต้าแก่น้อยพระทวดเนื้อว่านเบื้องต้นดูไงครับโอ้โหผมนี่บอกตรงๆนะครับไม่มีความชำนาญเลยทุกครั้งที่จะมีการซื้อขายพระทวดผมให้ผู้ชำนาญช่วยดูผมไม่เป็นไม่แข็งแรงเอาเลยนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพรักนะครับตัวต่อตัวรับรอง 50,000 ไม่ซื้อก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ามีคนช่วยดูให้แล้วบอกว่าแท้ 500,000 หรือ 1.5 ล้านก็ซื้อนะครับเจริญพรอาจารย์หลักการนักศึกษาครับท่านบริกาทวีนะครับเหรียญหลวงพ่ออี83ก็อยู่ราคาหลายหลายหมื่นแชมป์ๆอาจจะถึงแสนนะสร้างโรงเรียนนะครับหรือนาจอมเทียนหลวงปู่หมุน63ไม่ทันหลวงพ่อครับเพราะเงินบางคารุ่นช้างคู่อนาคตแพงไหมแพงแน่ตอนนี้ก็ 6-7,000 นะครับตีน้อย100ปอนด์นะครับสวัสดีครับคุณราเชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์เหรียญจันฟันรุ่น9มีกี่บล็อกเหรอครับอาจารย์ก็2บล็อกนะครับสังกติตื้นสังกติลึกแค่นั้นเองนะครับประโยชน์คำสุขสวัสดีครับคุณบอยใบสายทองสวัสดีครับรวบรวมนะครับพระไม่ให้คุณอาเช่าได้ที่ไหนครับเวลาไหนบ้างมาได้ทุกเวลาครับตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นพันทิพย์ปราสาทสาขางามมุงวานนะครับชั้น3ชื่อร้านเหนือดวงนะครับคุณโรสนะครับคิงนะครับ
นันทวุฒินะครับสวัสดีอาจารย์ลักษ์ครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับคุณวิชิตสวัสดีครับคุณสรวิทย์สวัสดีครับกระตาเดียวแกะเป็นสุริยุปประภาจันทรประภาเกจิแถวภาคเหนือวัดไหนเล่นหายครับอาจารย์ครูบาครูบานันตาวัดเขามันใต้นะครับครูบานันตาครับเขาว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อน้อยด้วยอันนั้นก็เล่นแต่อยู่หลักหมื่นนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับรูปหล่อหลวงปู่โต๊ะหลังปอพอไม่ทราบจริงกราบนมัสการท่านพระชวดล นะครับ คุณเล็กนะครับสนั่นสวัสดีครับตระกูลพุทธชงสวัสดีครับคุณประพรมนะครับสวัสดีครับหลวงมะม่วงวัดบ้านทวนแพงครับหลายแสนนะครับหน้าแก่หน้าหนุ่มหน้ากลางนะครับอือโอ้ยคอมเมนต์ช้าวันนี้มีแต่พระย่อยๆไปให้อาจารย์ครับไม่มีปัญหาครับขอมาอ๋อนี่ไปงานแม่เลยเนี่ยลูกศิษย์แม่เลยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอาจารย์ครับพระพุทธรูปแต่ละศิลปะสุโขทัยอู่ทองเชียงแสนบุรีอยุธยาดูตรงไหนว่าถึงยุคและแท้จริงครับคุณต้องเคยเห็นตัวจริงนะครับพูดปากเปล่าไม่ได้พูดปากเปล่าเข้าป่าเลยเพราะปัจจุบันมันเป็นการล้อย้อนยุคเยอะมากต้องดูตัวจริงนะครับดูตัวจริงแล้วชี้แนะให้ฟังดูได้เลยไม่ยากครับนะครับหลวงพ่อรัตวัดหนองฝ้ายโอ้ไม่คุ้นนะครับคุณชมสวัสดีครับคุณชัยนาหลวงพ่อเงินปี35ยังไม่แพงครับสวัสดีครับคุณชายแดนนะครับคุณแบงค์นครนายกนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีครับคุณธีระขอบคุณครับคุณเดชณรงค์นะครับสวัสดีครับคุณจิรยุทธเสมา18หลวงพ่อโต๊ะทองแดงมีดาวน่าเก็บไว้น่าที่สุดครับหลักพันกลางๆแล้วเรือซิ่งแถวบ้านสวัสดีคิดถึงอาจารย์ครับผมขอบคุณครับคุณรณชัยสวัสดีนะครับพระเหรียญขึ้นสนิมเขียวอาจารย์แนะนำอย่างไรดีครับหรือปล่อยไว้เฉยๆดีกว่าเอามาดูก่อนนะครับว่ามันเขียวแบบไหนนะครับพอประมาณที่ผมล้างให้ถ้าไม่มีความรู้ความงานอย่าไปเสี่ยงครับเดี๋ยวลมดำกระไหลทองมาหลุดลอกแล้วเสียหายนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพรหมไรบล็อกในวังมีไหมครับอาจารย์ราคาเท่าไหร่มีครับแสนกว่าบาทนะครับจาตุรนพันไม้สีจาตุรงนะครับปักกิ่งหลวงพ่อพัดมีประสบการณ์ปี61ราคาผมไม่ทราบจริงๆนะครับชนะสุดซอยสวัสดีครับรณชัยปิ่นสุวรรณปิ่นสวัสดีครับศักชัยสวัสดีนะครับคุณวิสิทธ์สวัสดีนะครับคุณวีรศักดิ์ สวัสดีครับพญาเย็นสวัสดีครับอีกสัก 3-4 คำถามเดี๋ยวแต่งตัวน้ำเต็มตัวคุณสุรนันท์นะครับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อกล่อมตอนนี้หลายแสนครับคุณธนกรนะครับสวัสดีครับเหรียญพรหมจรรย์แห่งเปิดแพงไหมอันนี้ 200,000 นะครับคุณอรันนะครับกองสีสวัสดีครับซุ้มไก่พญาไก่ชนอากาศหนาวๆจะรักษาสุขภาพขอบคุณมากครับปอมพ่อคล้ายรูปเหมือนแล้วครับประมาณเท่าไหร่ก้นอู่ก็หลายหมื่นแล้วครับอาจารย์สมเด็จหลังคุดองค์สีดำหลวงพ่ออะไรผมไม่ทราบเลยครับเต่าพระเงินมังคาน่าสะสมมากครับนิรันชูศรีสวัสดีครับสุขกิจสวัสดีครับกิตติกรสวัสดีนะครับแข็งเลยวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาว่ากันใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ